ไม่ค่ะก็อยู่ใกล้ใกล้นะคือจริงไม่ได้ไปคือฉันเคยไปสวนนกไชน่าเป็นยังไงบ้างคือมันจะมีโดมที่เป็นนกใหญ่ๆอ่ะรูโหว่เต็มไปหมดเข้าไปไม่มีนกเลยมีแต่กระจิบกระจาบนกบินหนีไปหมดแล้วจริงๆอันนี้เรื่องจริงฉันเคยไปนกพวกนกที่เป็นสายพันธุ์ต่างๆที่ติดป้ายอ่ะไม่มีมีเป็นนกมีกระจิบกระจาบที่มันหลงมาแล้วเข้ามาแล้วออกไม่ได้ที่เราหาดูกันได้ตามที่หน้ารถเราชนปุ้งแล้วเราก็จะเห็นมันอยู่อย่างเงี้ยคือเราหาดูได้ที่ใดอันนี้เรื่องจริงก็ไปดูกันต้องฝากดูด้วยว่าทำกรงใหม่ได้แล้วจริงๆอยากให้ต้องออกมาเล่นสงการที่ไชน่าจังเลยเนี่ยคุณเติ้ลไชน่าแสดงว่าเป็นแฟนคลับเป็นแฟนคลับตั้งแต่รายการเราคงใช่แล้วน่ารักน่ารักมากคุณเติ้ลน่ารักมากคือได้กันหรือยังยังเนี่ยไม่น่าจะวันนี้นะคะหนุ่มๆพี่ต้องโอน่ารักอยากป่าแป้งตั้งโอ๋ค่ะขอบคุณค่ะแต่พอดีว่ารางวัลรางวัลอยู่ที่บ้านเอาแรดกลับไปด้วยน้องฟิล์มเมื่อวานน้องฟิล์มได้รางวัลคือรางวัลของเราเนี่ยจะเป็นตุ๊กตาแรดแต่เมื่อวานน้องฟิล์มด้วยบ้านของเธอเนี่ยไม่มีอ่ะวันนี้บอกว่าไม่เป็นไรยังไงคนชนะต้องได้ของรางวัลเพราะฉะนั้นรางวัลที่เราจะได้นะคะเป็น3ไม่ใช่แรดแต่วันนี้ให้สรินเอ็กเพรสต้องเอางี้ฟิล์มให้สรินเอ็กเพรสไม่ฟิล์มให้อะไรรู้ไหมเอาสรินเอ็กเพรสมามอบสรินเอ็กเพรสอุ้ยดีใจมากอุ้ยดีใจอ่ะคุณผู้ชมมามอบรางวัลของผู้ชนะในวันนี้ได้แก่สรินเอ็กเพรส1กล่องค่ะอีก1กล่องกินเองค่ะนะคะ 1,500 ค่ะ 5,000 ค่ะอ่าปรบมือเจอจับมาค่ะขอบคุณค่ะตรงชั้นวันนี้3 คำวันนี้นะสำหรับคนชนะนะกับการโดนป่าแป้งต้องบอกว่าโอ้ยเย็นฉ่ำมากเจอคนแพ้ต้องปะตรงมูกให้มาปะตรงจมูกเพราะว่าเป็นจมูกเป็นสิ่งที่ของจริงไงของจริงไงให้มาปะตรงมูกนะนะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะทุก SMS วันนี้ SMS เยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นใครที่บอกว่าอยากปักแป้งน้องฟิล์มหรือปักแป้งน้องโอ๋นะคะแต่น้องโอ๋กับน้องฟิล์มขอฝากฟิล์มกับสารคามตกลงไม่ไปสวิตแล้วคล้ายๆกันมันเป็นสอเสือเหมือนกันลืมไปอ่านผิดมหาสารคามสวิตสารคามกับมหาสารคามอยู่ภาคเหนือนะคะภาคเหนือฉันก็กลับอุตรดิตถ์อยู่ภาคใต้ไงไปกลับอุตรดิตถ์นะไปเที่ยวในสงกรานต์ที่ไหนอ่ะสงกรานต์ที่ไหนไปเที่ยวสงกรานต์จริงๆแล้วต้องไม่ค่อยได้ออกไปไหนก็คือจะไปไหว้คุณยายเพราะตอนนี้ญาติผู้ใหญ่เหลือคุณยายคนเดียวอ๋อเหรอไปทำบุญไหมไปนี่จะไปอุตรดิตถ์นี่ก็จะไปไหว้ขั้นหัวขั้นหัวไม่รู้เป็นอะไรจะไปไหว้พระธาตุนาดูนที่จังหวัดมหาสารคามไปด้วยมาไปอะไรกับฉันล่ะอยู่คนละจังหวัดบ้านฉันมีต้องออกกลับพรุ่งนี้แล้วต้องเดินทางที่10พรุ่งนี้ทำรายการอีก1วันนะคะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวฝากละกันเนาะสำหรับใครที่เป็นรายการทีมแรกถ่ายด้วยเอารถตรวจก่อนรถเช็คสภาพเมื่อวานฉันสตาร์ทรถฉันไม่รถฉันไม่ติดขับรถหรอขับรถนั่งบินขับพอดีนั่งข้างเครื่องบินขับค่ะขับค่ะน้องขับรถเนาะขับไม่ใช่ขับขับซีวีกหรอซิตี้ค่ะขับซิตี้อ๋อที่ใช้กุญแจไม่ได้ไม่ใช่ฟูสตาร์ทโอเคโอเคนะคะแป๊บนึงค่ะโอ้โหเพื่อนบีบีมาบอกว่าน้องฟิล์มตายเฮียอะไรสัตว์วันนี้หมดแล้วหมดแล้วนะฝากก่อนต้องฝากให้ผู้ชมฝากอย่างนี้แล้วกันนะคะสงกรานต์นี้ขอให้ทุกคนเที่ยวกันอย่างมีความสุขนะคะเล่นน้ำเล่นสงกรานต์ก็ระวังตัวด้วยแล้วกันอย่าเล่นอยู่บนความประมาทสนุกให้พอประมาณนะคะอย่าลืมแล้วกันว่าเรายังมีชีวิตหลังสงกรานต์อีกนะน้องฟิล์มก็เหมือนกันนะคะก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพใครกลับบ้านต่างจังหวัดก็ดูแลตัวเองให้ดีทรัพย์สินดูแลดีบางคนมีขโมยกระโจนเยอะแล้วใครที่บอกว่าบ้านฝากบ้านไว้กับตำรวจได้นะคะฝากบ้านไว้กับตำรวจฝากแฟนที่เป็นผัวเขาให้กับเราเองได้นะคะเข้าโครงการฝากผัวไว้กับฟิล์มทิฟฟาได้ที่ Facebook น้องฟิล์มธัญรัตน์นะคะแล้วของน้องฟิล์มฝากไว้ที่วัดไปละผัวน้องฟิล์มฝากไว้ที่วัดให้ป้าตั้งโอฝากโอเคเวลาของเราหมดแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเจอกันเนาะเดี๋ยวจะกลับมาจัดรายการจะกลับมาจัดรายการจัดกลับมาไม่ต้องกลับมาไงต้องกลับมาสงกรานต์ยังไงก็ต้องมาคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเราแน่นอนมอบความสุขคุณผู้ชมคือความสุขที่สุดของเราวันนี้ต้องแล้วต้องฟิล์มลาไปก่อนแล้วเจอกันจากหน้านะ2 ทุ่มนะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสงกรานต์และเป็นวันดีI'm trying to pick the right one, trying to find a shiny
ใครๆนะคะก็ต้องจับตามองค่ะจับตามองในที่นี้นะคะหมายถึงว่านะคะข่าวน้องเก่งนะคะน้องเก่งเมทัศน์ของเรานี่แหละค่ะอุ้ยนะคะอุ้ยขยันเป็นข่าวตลอดเวลาขยันนะคะเขาบอกว่าขยันยังไงคะขับรถแหกด่านค่ะแหกด่านในที่นี้นะคะอุ้ยอาจจะเมาแล้วขับเมาแล้วขับนี่แหละค่ะก็เลยเป็นกรณีพิพาทนะคะปรากฏว่าแถวนนทบุรีนะคะก็เกิดมีการนะคะตั้งด่านตรวจแอลกอฮอล์แล้วปรากฏว่ามีรถมินิคูเปอร์นะคะทะเบียนนะคะตองหนึ่งนี่แหละค่ะแล้วทีนี้ก็คือว่ามาจอดแล้วก็ตรวจนะคะตรวจแล้วปรากฏว่าน้องเก่งก็ถามว่าพี่จะแบบว่ามาจับผมหรอประมาณนั้นแล้วปรากฏว่ายังไงนะคะก็คือว่ามาจับผมเหรอตำรวจก็กำลังจะแบบว่าพูดขอดูใบอนุญาตขับขี่แล้วปรากฏว่านะคะปรากฏว่าน้องเก่งนะคะก็ขับรถแหกด่านไปเลยค่ะตอนนี้นะคะก็คือว่าอาจจะแบบวุ่นวายนิดหน่อยนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการตรวจแอลกอฮอล์ตรวจความเมาตรวจอะไรนะคะก็ขับรถแหกด่านไปนะคะโดยการชนนะคะเขาบอกว่าชนตำรวจด้วยนะคะโอ้โหน้องเก่งคะทำไมมันขนาดนั้นนะคะทำไมมันวุ่นวายขนาดนั้นนะคะคือให้ตรวจซะก็จบเรื่องแล้วแล้วทีนี้นะคะเขาก็มีข้อพิพาทกันว่าตอนแรกนะคะตำรวจบอกไม่ให้ประกันตัวแน่นอนแต่ฉะไหนเลยนะคะคุณย่าหรือคุณยายนะคะของน้องเก่งอะค่ะเอาเงินไปประกันตัวค่ะหอบเงินสดๆนะคะ 300,000 บาทนะคะไปประกันตัวแต่ว่าทางตำรวจนะคะก็ให้ประกันตัวในราคานะคะเงินประกัน 200,000 บาทนะคะอุ๊ยงานนี้นะคะคนผิดนะคะแบบน้องเก่งเนี่ยจะมีโอกาสรอดหรือเปล่าคะเอ๊ะไม่แน่นะเพราะว่าในอินเทอร์เน็ตนะคะเขาก็มีข่าวนะคะว่าตอนอายุ14 15ก็คือเคยมีข่าวนะคะว่าข่มขืนอย่างเงี้ยกับน้องสาวของเจจินไตพออายุ15 16ก็มีพออายุ20กว่าก็ยิงคนตายที่คาผับตอนนี้ก็ขับรถแหกด่านอีกแล้วอุ๊ยน้องเก่งขาจริงๆแล้วว่าเคยเจอตัวจริงเขานะเป็นคนสุภาพเรียบร้อยน่ารักนะคะแต่ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมขยันมีข่าวจริงๆเดี๋ยวเจอหน้านะจะจับตีก้นให้ลายจริงๆนะคะแต่วงในของเจ้นะคะก็บอกมานะคะว่าอาจจะรอดคดีนี้ได้นะคะเพราะว่าเขามีผู้ใหญ่นะคะเป็นบอกว่าแบ็คอย่างงู้นอย่างนี้นะคะอันนี้เราก็ไม่รู้นะคะต้องเป็นเรื่องของคดีความเรื่องของกฎหมายกันต่อไปนะคะแต่น้องเก่งขาที่หลังจะทำนะคะถ้าเกิดไว้ทำเนี่ยเอาไว้ทำในฉากแบบว่าละครหรือว่าฉากบู๊ฉากแบบว่าที่เราแบบว่าเล่นละครดีกว่านะคะอันนี้แมนกว่านะคะถ้าทำอย่างนี้แล้วมันอาจจะแบบว่าเกิดความเสียหายแล้วก็คนอื่นก็จะได้รับอุบัติเหตุด้วยนะคะค่ะก็ขอให้คดีความยุตินะคะแล้วก็อันไหนที่เราทำผิดก็รับโทษไปก็แล้วกันนะคะเจ๊เป็นกำลังใจให้นะคะน้องเก่งค่ะอย่าทำอย่างนี้อย่างนั้นที่ตีเลยไม่เอาไม่น่ารักเลยนะคะเจ๊ไม่ชอบไม่น่ารักค่ะนะแต่ว่าอยากยืนตรงนั้นมากกว่าขอไปยืนตรงนั้นได้ไหมอ่ะเออใช่เพลงก็ต้องเปิดใหม่ใช่ป่ะวันนี้ไม่ต้องกลับบ้านแล้วเวลาหมดกันมาดีหมดแล้วไม่ได้แล้วไงบอกว่าเข้าวันนี้ก่อนนะเอาสวัสดีสวัสดีค่ะแหมสวัสดีพี่มิ้นนะครับสวัสดีกันพี่บอลดิดมยาดมวันศุกร์แบบนี้เนี่ยต้องเตรียมไว้ก่อนเลยเพราะว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะได้เอ็กซ์เซอร์ไซส์แบบนี้แหละเจอกับเราสองคนหายใจลึกๆรวมพลังให้เยอะแล้วก็มาเจอกันในรายการโป๊ะแตกแหกชิมิ